สวัสดีครับผมวันนี้นะครับ PP นะครับจะมาเล่นเกม Genshin Impact นะครับในการปรับสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับผมเล่นกับเจ้า Poco M3 นะครับผมทำการเล่นให้เลยนะครับผมกับเจ้า Poco M3 นะครับ Genshin Impact นะครับผมทำการปรับสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับนะครับผมใช้ตัว RAM 4 ROM 64GB นะครับผมทำการปรับสูงสุดนะครับไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่การแสดงผลครับจากนั้นผมจะปรับสูงสุดนะครับผมจะปรับ60เฟรมเรทนะครับทุกอย่างผมจะปรับเป็นสูงมากนะครับโอเคนะครับปรับเป็นสูงมากเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูกันว่ามันจะเล่นได้นะครับอันนี้ผมทดสอบดูนะครับถ้าบางครั้งก็ขออภัยด้วยนะครับ Come on, let's get moving. เห็นไหมครับว่ามันเล่นสูงสุดนะครับให้ดูน้ำนะครับผมสังเกตไหมครับผมเวลาเข้าต้นไม้ครับมันจะไม่สมูทครับผมมันจะเป็นภาพดีเลย์เลยครับผมก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับว่าเจ้า M3 มันเล่นครับยังไง You're in for a little ดูนะครับผมจะลองไปซุ้มย่างนะครับนะครับผมมันจะมีอาการแหลก
อยู่แล้วครับผมเพราะว่า CPU แม่แรงครับเห็นไหมครับพอเวลาคือผมไม่ค่อยแนะนำให้ปรับสูงสุดนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ไหวจริงๆครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเมืองให้ดูนะครับว่าพอเจอเมืองแล้วมันจะแหลกมากไหมเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคเอาการอยู่นะครับคือเล่นเข้าเมืองแทบจะไม่ได้เลยครับมีเสียงกระตุกด้วยนะครับผมนะครับผมเข้าเมืองแล้วนะครับดูครับดูนะครับการหายหน้าจอนะครับมีอาการดีเลย์แล้วภาพก็จะเฟรมเรทไม่ลื่นนะครับสำหรับผมนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะครับว่ามันปรับสูงสุดแล้วมันเกิดอาการแหลกนะครับมันไม่สามารถปรับสูงสุดได้เฮ้ยผมจะให้เพื่อนๆปรับแบบนี้นะครับเวลาเล่นเกมนี่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนครับผมหลังจากนั้นก็ปรับเป็นค่า default ที่มันสามารถใช้งานได้นะครับหรือค่าต่ำเริ่มต้นครับแล้วพอปรับเสร็จนะครับเห็นไหมครับภาพมันจะดีขึ้นนะครับผมในการเล่นเกมสมูทขึ้นเยอะเลยครับผมถ้าเราปรับนะครับแล้วเราให้ปรับเป็นต่ำนะครับผมในการเล่นเกมอย่าปรับเป็น high แบบผมนะครับเพราะมันจะค้างนะครับเพราะว่าเจ้า M3 ไม่ใช่ CPU ที่แรงนะครับแต่เป็น CPU ที่พอใช้งานได้ครับผมสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ